กเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะที่เหลือก็รอเพื่อนๆมาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันวันนี้มาแล้วจ้ามาแล้วราพันเซลสวัสดีจ้าสโนไวท์มาได้เวลาพอดีเลยนะเนี่ยว่าแต่แล้วมัวน่าล่ะจ้ามาด้วยกันไหมเห็นว่าติดธุระนะจ้าต้องไปข้างนอกน่ะก็เลยไม่ได้มาด้วยอ้าวจริงเหรอจ๊ะน่าเสียดายจังปาร์ตี้กัน2คนจะสนุกไหมเนี่ยแน่นอนสิจ๊ะราพันเซลเพราะว่าฉันน่ะมีเพื่อนใหม่มาแนะนำด้วยนะจริงเหรอสโนไวท์ใครกันเหรอจ๊ะเจเรน่าเจเรน่าเข้ามาสิจ๊ะราพันเซลนี่เจเรน่าจ้ะเจเรน่านี่ราพันเซลนะจ๊ะสวัสดีจ้าราพันเซลพอดีฉันเพิ่งย้ายมาใหม่น่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะอ๋อเจเรน่านั่นเองยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะนี่ๆเรามาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันเถอะนะโอเคเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะไปเอาขนมมาให้นะจ๊ะรอแป๊บนึงนะมาแล้วจ้าทุกคนมีทั้งโดนัทแล้วก็คุกกี้นะจ๊ะว้าวน่ากินจังเลยจ้าราพันเซลเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วละจ้าราพันเซล นี่ทุกคนวันนี้มีทั้งชานมชาเขียวแล้วก็ชาลิ้นจี่ด้วยพวกเธออยากกินอะไรชงกันเองเลยนะ ส่วนฉันจะกินชานมไข่มุกเดี๋ยวฉันไปทำชานมกินก่อนล่ะแล้วมันทำยังไงละจ้าราพันเซลคอยดูฉันให้ดีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นถ้วยสำหรับเขย่านี่ก็เป็นชาที่ฉันตั้งไว้จ้าลินชาใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลชานมก็ต้องใส่นมลงไปด้วยจากนั้นปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันกันได้ที่แล้วก็จะได้แบบนี้จ้าแล้วก็เตรียมแก้วตักมุกใส่ลงไปตามใจชอบเลยจากนั้นก็เอาน้ำชาที่เราเขย่าเสร็จแล้วเทลงไปเลยเย้ได้แล้วชาไข่มุกนี่เรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไงล่ะพวกเธอน่ากินไหมล่ะน่ากินมากเลยอ่ะฉันอยากลองทำบ้างอ่ะได้สิจ้าสโนไวท์ฉันอยากกินชาเขียวฉันขอทำชาเขียวนะจ้าฉันขอทำด้วยคนนะจ้าฉันน่าอยากกินชาลิ้นจี่มากเลยล่ะโอ้โหดูสิชาเขียวของฉันน่ะสีเขียวน่ากินมากๆเลยชื่นใจเอาล่ะต่อไปตาฉันฉันจะทำชาลิ้นจี่จ้าได้แล้วล่ะจ้าชาลิ้นจี่ของฉันเย้ในที่สุดทุกคนก็มีชาเป็นของตัวเองฉันว่าเรามาชนแก้วกันเถอะนะทุกคนจริงสินะงั้นเรามาชนแก้วกันเถอะชนแก้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ